กลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ตกว่า30ชีวิตจากทั่วประเทศนะคะเขามาเพิ่มแลนด์มาร์คแห่งใหม่แต่งแต้มสีสันให้เมืองเบตงจังหวัดยะลาในงาน ATM Spray X เบตงสตรีทอาร์ตที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานนราธิวาสอำเภอเบตงเทศบาลเมืองเบตงภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมกันจัดขึ้นนะคะนายเอกสิทธิ์ศรีลาภรักษาผู้ประสานงานนี้ก็กล่าวนะคะว่าศิลปินที่มาเข้าร่วมงานเขาร่วมกันพลิกโฉมเมืองเบตงสร้างผลงานกราฟฟิตี้แล้วก็สตรีทอาร์ตถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมความหลากหลายของชาวเบตงรวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆลงบนภาพกราฟิกเป็นภาพแนวการ์ตูนค่ะที่สะท้อนความสนุกสนานตามคาแรคเตอร์ของศิลปินแต่งแต้มสีสันในเมืองเบตงกว่า30จุดนะคะสร้างความประทับใจให้กับชาวเบตงแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะเรามาฟังความรู้สึกของบรรดาศิลปินสตรีทอาร์ตกันบ้างนะคะนางสาวเพียงขวัญคำรุ่นหรือว่าขมิ้นหนึ่งในศิลปินสตรีทอาร์ตที่มาร่วมงานนี้บอกว่าตัวเองชอบแมวเรียกว่าเป็นทาสแมวเลยแหละแล้วที่เบตงก็มีแมวเยอะจึงได้วาดให้แมวในพื้นที่เป็นตัวนำเสนอของอร่อยของเมืองเบตงเมนูเด่นๆก็อย่างเช่นไก่สับเบตงมีผัดเบตงผักน้ำกบภูเขาเบตงเช้าคุ้ยเบตงและปูโละลือแมหรือว่าข้าวหลามบาสุก้านั่นเองนะคะอีกหนึ่งคนก็คือนายสวิทมาประจบหรือว่าราหวมค่ะเป็นศิลปินสตรีทอาร์ตบอกว่าก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวตัวเองเนี่ยได้เดินมาพูดคุยกับชาวบ้านก็เลยสังเกตวิถีชีวิตของคนเบตงในย่านตัวเมืองซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็เลยนึกภาพเขียนของจีนเสมือนบทกวีที่รำพึงรำพันความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับธรรมชาติและวัฒนธรรมก็เลยได้มีการวาดนกกรงหัวจุกและดอกโบตั๋นเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์นั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดยะลาหรือว่าสนใจในเรื่องของงานศิลปะไปร่วมงานกันได้นะคะที่หอนาฬิกาเมืองเบตงยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นการสาธิตการวาดภาพมีการสอนเพ้นหรือว่ามีการสอนพ่นสเปรย์แบบกราฟฟิตี้การแสดงดนตรีแล้วก็ยังมีเกมสนุกๆให้ไปร่วมชิงของรางวัลกันด้วยค่ะ